ติดกระเป๋าหลังแบบเจาะจะใส่ฝาใช่ไหมหรือยังไงจะใส่ฝาสองข้างไม่เป็นไรอันนี้อาจารย์อันนี้เนี่ยเวลาตัวนี้ลอยกิ้งมาอยู่ข้างในเราจะเอาลอยกิ้งเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าเราใช้วิธีกิ้งเนี่ยมันจะเลอะเราเย็บไม่หมดมันจะเลอะก็ใช้วิธีมือทำอย่างนี้นะจิกอย่างนี้ใช่ค่ะกูชอบจิกนะลูกจิกไม่ปล่อยอ่ะแล้วก็ไม่เห็นเลยโอ้ไม่เห็นเลยเวรกรรมใช่อาจารย์เมียนาคตต้องออกไหมอาจารย์ไม่มันอยู่ในกรอบค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเราก็จิกริมๆอย่างนี้นะในกรอบเราจะได้รู้ตำแหน่งตรงสี่ตรงในกรอบใช่ใช่ใช่คือเราทำอย่างนี้เราจะได้รู้ตำแหน่งของมันโทษนะอาจารย์จิกอยู่ในกรอบใช่ถ้าล้นกรอบเดี๋ยวมันเลอะอ่ะทุกคนดูไว้นะในกรอบริมๆอยู่ในกรอบริมๆไม่ใช่ว่าข้างนี้จิกข้างนี้แล้วข้างนี้มาจิกอยู่ข้างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ต้องให้ริมบนริมล่างอาจารย์ต้องริมกลางเลยริมกลางกลางเลยไม่ล่างริมกลางจากนั้นตัวเนี้ยเราก็จะพับลงมาตรงนี้ก็ประมาณสัก4เซนก็พอนะคะนี่ทำมาถ่ายตอนนี้มือคุณดำดำเนี่ยที่เห็นกันทั่วบ้านอะไรผ้าเด่นจ้ะใช่ไหมคนดูเยอะมากอันนี้แค่นี้คนทำงานคนทำงานบอกก่อนเลยนะว่ามือดำไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรแหวนช่วยจ้าจ้าแหวนช่วยทีนี้จากนั้นเวลาระวางก็นี่จากจุดนี้ออกมากับจากจุดนี้ออกไปสองข้างเท่าๆกันให้มันเท่าๆกันแล้วเราก็ปล่อยไปอย่างนี้เลยจ้าเนี่ยผ้าเนี้ยเราต้องไอ้นี่ก่อนใช่ป่ะต้องปูเนี่ยปูกาวถูกแล้วไอ้ออกอธิบายด้วยผ้าเรากี่เซนนะอาจารย์ผ้านี้ผ้าถุงกระเป๋า40ป่ะจ๊ะประมาณ40เนาะ40เซนแล้วเราก็ปูกาวประมาณ1ใน3ป่ะคะอาจารย์ใช่1ใน3หรือว่า10เซนก็ได้บางทีบอก1ใน3อ่ะไม่ค่อยรู้จักก็อ่ะ10เซนละไปเลยประมาณล็อกไว้แบบนี้จากนั้นเวลาเย็บเนี่ยให้หันขึ้นนะคะพอหันขึ้นเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็จะเย็บนี่ขึ้นจากขึ้นจากเลยค่ะขึ้นจากเลยแล้วเราก็เย็บนี่มองหาเนี่ยถ้าจับไม่ได้ใช้นานหาไอ้จุดนี่ไม่เจอเดี๋ยวไปเย็บอีกเรายังไม่ลงเลยเอามือใหม่กันเอาก่อนก็ได้ไม่มั่นใจก็แต่นี่เขายึดเข็มหมุดไปแล้วยึดเข็มหมุดแล้วค่ะไม่เลี้ยวนะคะของครูเนี่ยจะไม่เลี้ยวย้ำหัวย้ำท้ายหัวย้ำท้ายจากนั้นก็ออกมาแล้วก็เย็บอีกเส้นแบบเราจากนั้นก็มาเย็บที่เส้นนี้เย็บที่เส้นล่างเย็บเส้นล่างย้ำหัวย้ำหัวย้ำท้ายเหมือนกันจานละข้างๆเราไม่ได้เย็บต่อกันยังเย็บแบบของอาจารย์คือถ้าเราเย็บแบบนี้มันจะทำให้มุมมันบางสวยก็คือเย็บเป็นเส้นตรงไปก่อนเย็บเป็นเส้นตรงทั้งบนทั้งล่างอันนี้เราก็แกะออกแกะออกจากนั้นเราจะตัดเฉพาะตัวนี้นะคะตรงนี้ไฮไลท์นะคะตัดเฉพาะตัวนี้ดูนะคะดูตัวผ้าตัวผ้ากระเป๋านี่กันไกเสียบเข้าไปเลยกันไกเสียบไปตรงกลางตรงกลางตัดเลยค่ะตัดชั่วเข้าไปอย่าทะลุข้างล่างนะคะขาดหลุดเลยนะคะขาดแล้วจะเป็นอย่างนี้นี่ตัดแบบมีอนาคตนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จับตรงนี้บีบเข้ามาเพื่อที่จะตัดตัวกางเกงตัดชิ้นล่างทีนี้พอเราตัดตัวกางเกงปุ๊บเนี่ยอันนี้เราก็ตัดไปนะถ้าเกิดว่าเวลาเราจะบากเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองไม่เห็นเรามามองฝั่งเนี่ยมันจะมองเห็นนะแต่ว่ามือเราต้องเอาตัวเนี้ยแงะออกไปด้วยนะคะแล้วความไม่ประมาทเราเก็บหมุดกัดไว้ก่อนกัดแหวกไว้ก่อนนี่เนี่ยคุณจะแงะปากมันออกมาเห็นไหมสมมติอย่างนี้แล้วกันอาจารย์เอาตามเด็กใหม่แล้วกันนะอาจารย์ตามเด็กใหม่นี่
เพื่อความไม่ประมาทไม่อย่างนั้นแล้วมันจะตัดผ้าชิ้นนี้มันยุ่งมันจะเอาผ้าชิ้นนี้ไปด้วยเวลาเราตัดนี่เราก็ตัดไว้เพื่อกันผ้ากันผ้าสองมุมมเปิดไว้ค่ะเปิดไว้นี่นะคะเราไปทำที่บ้านนี่ตามนี้เลย เอาแบบเด็กใหม่ยังไม่มืออาชีพยังไม่มืออาชีพโอเคหนูเผื่อให้หมดทุกันเนาะดีไหมแหวกมันออกไปเอาแบบไม่เป็นเลยนะเนี่ยไม่เป็นแต่ชัวร์เอาแบบไม่เป็นเลยเพิ่งลืมตาเพิ่งโผล่มาจากไข่นี่ถูกต้องจ้ะแล้วจากนั้นนี่เราก็จะตัดตรงนี้ไปแบบนี้เพราะถึงตรงนี้เราก็จะบากบากเนี่ยก็บากมาถึงตรงที่เราเย็บนะคะโอ้ยอย่าให้โดนเส้นนะจ๊ะชนพอดีอย่าโดนเส้นเส้นได้นะคะก็คือให้ชนเป็นปากฉลามชนสองด้านเลยสองด้านเลยก็บากไปนะคะเมื่อเราบากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราก็ถอดเข็มออกเราจะพลิกตัวบนลงไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มันขาดเป็น2ชิ้นเราก็จะพลิกตัวบนลงไปก่อนตัวบนเนี่ยเราก็พลิกลงไปแบบนี้พลิกตัวนี้กลับมามาทั้งเซตเลยนะคะมาแบบนี้แล้วทีนี้ตัวเนี้ยมันจะอยู่ของมันอย่างเนี้ยทำมือกรีดไว้นะคะเวลาเรากรีดนี่ปุ๊บเราจะต้องมากรีดอันนอกด้วยนะคะเพื่อให้ตัวนอกนี้มันจะไม่ขย่งเป็นถุงเห็นนะมันจะดึงให้มันเรียบนะคะดึงให้มันเรียบตัวนี้ยังอยู่ของมันอย่างนี้นะคะทำตัวบนก่อนจากนั้นก็จับตัวบนขึ้นมาแบบนี้จับตัวบนขึ้นมาอย่างนี้นะคะนี่ตู่มันใช้ผ้ามันเกินผ้ากาวนี่มันเป็นเคมีเลยแข็งก็เลยแข็งต้องใช้ผ้ากาวสาลูสาลูค่ะใช้สาลูไม่งั้นเวลาจับมันเหมือนมันจะแข็งเกินไปนี่มันจะมาตรงๆแบบนี้เนาะถ้ามาตรงๆอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ล็อกไว้ล็อกตัวนี้ไว้ล็อกตัวนี้ไว้นะคะพอเราล็อกตัวนี้ไว้เสร็จตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ละอันบนนะคะทีนี้เราก็จะวันล่างลงลงมาตรงก่อนก็มาล่างอันล่างลงแล้วก็ดึงขึ้นมาให้หมดเลยอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราดึงมาหมดปุ๊บมันก็จะหน้าตามก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเอามือกรีดไว้ก่อนเพื่อให้ตัวเนี้ยมันนิ่งนะคะจากนั้นเราก็จับหนูผักขึ้นมาเอาตัวเนี้ยผักขึ้นมาอย่างนี้นะคะตะเข็บหันลงตะเข็บเราจะไม่หันขึ้นมาในตัวที่เราจะยกขอบนะคะเราจะหันลงพอหันลงไปปุ๊บเนี่ยกระเป๋าเราจะเรียบแบบนี้เห็นไหมคะเนื้อกระเป๋ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยเมื่อเราหันลงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเอามือกรีดให้ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูร่องมองไม่เห็นร่องอย่างเงี้ยแต่เรามือจับเอามือกรีดไปนี้นะมันจะได้ร่องเอาเล็บไปกรีดใช่ค่ะเนี่ยมันจะได้ร่องแล้วกดไว้ดึงกระเป๋าตัวนี้มือนี่ยังกดอยู่แล้วผักกลับเห็นไหมคะมันจะอยู่ในร่องของมันพอเราผักกลับปุ๊บแล้วก็จับตัวนี้ฮะกดลงไปให้มันพอดีกับคิ้วเลยใช่ค่ะแล้วมันจะพอดีกันเมื่อมันพอดีกันเสร็จสับเรียบร้อยไปปั๊บนะคะเราก็จะหันมามองฝั่งเนี้ยว่าออกมาแล้วมันโอเคไหมชิดปากนะคะจับให้มันชิดปากพอดีพอมันชิดปากแล้วเราก็เอาตัวนี้ค่ะล็อกไว้อีกล็อกที่ตัวนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครมือใหม่ปุ๊บเนี่ยล็อกไม่ได้ก็ใช้เนาเอาทีนี้เวลาเราเนาเนี่ยจะเนาจากไหนไปไหนดูนะเวลาเราจะเนาตัวเนี้ยเราก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมคะเปิดตัวนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็จะเนาจากเนี่ยไปถึงนี่เลยอนาคตเลยนะคะเนาไปเลยเนาะพอเราเนาเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะอยู่ตัวของมันแบบนี้จากนั้นนะคะจับแบบนี้แล้วก็เปิดตรงนี้ขึ้นมาเย็บอันนี้มันจะอยู่ของมันแบบนี้การเย็บของครูเนี่ยครูจะไม่ย้ำนะคะการเย็บตรงเนี้ยแต่ว่าเราจะต้องเริ่มเย็บจากจุดนี้แล้วก็ผ่านตรงนี้วิ่งมานี่แล้วออกมานี่เลยนะคะคุณนะคะอาจารย์เวลาเย็บนี่เย็บทับเส้นนี้ทับเส้นนี้เลยค่ะแต่เย็บมาตั้งแต่ต้นตรงนี้เราเนาไว้ละ
แต่ว่าคุณไม่ได้ใช้นาวนะใครเย็บไม่เก่งก็นาวเอาตัวเนี้ยที่คุณบอกว่าเวลานาวที่คุณบอกว่าเวลานาวเนี้ยต้องเปิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็นาวเส้นนี้มันจะเห็นเป็นเส้นมันจะเห็นเป็นเส้นของมันอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่เราล็อกตัวบนไว้นะคะจากนั้นเราเปิดนี่ขึ้นมาเพื่อที่จะเย็บนี่เวลาเย็บตัวนี้ปุ๊บเราก็ต้องจับตัวนี้ให้มันประมาณเสมอๆกันแล้วตึงๆแล้วเราก็เปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เย็บจากนี้ค่ะผ่านตัวนี้มือใหม่เนานะคะมือใหม่เนาเนาะมันจะได้เป๊ะเวอร์สวยเลยจากนั้นเราก็จะเย็บนี่เดี๋ยวอย่าถอนในใจนะคะเดี๋ยวมีคลิปตามนะคะนี่เย็บนี่เลยนะคะไม่ต้องย้ำแล้วมันจะทับเส้นนี้ไปเลยแล้วก็ลงนี่เลยเปิดตัวนี้ออกไปมันก็จะเลยทะลุมานี่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเย็บแบบเนี้ยตัวนอกมันจะมองไม่เห็นตะเข็บนะไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนมือเสี่ยวโดนมือพี่ถ้าเราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วกระเป๋าเราจะเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะนะคะเสร็จไปข้างนึงแล้วเสร็จไปข้างนึงแล้วเรียบร้อยเอาออกแต่ถ้าเราเนาไว้ก็อยู่อย่างนั้นนะนี่แม่เป็นเข็มกูก็เลยเอาออกนะคะถ้าได้เนาไว้ก่อนได้ถ้าเป็นได้เนาเราก็ทิ้งได้เนาไว้พอเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บอย่างนี้เรียบร้อยหยิบตัวกระเป๋าได้ค่ะปิดขึ้นมาการทำกระเป๋ากางเกงเขาจะปิดแล้วขึ้นมาจนถึงเอวนี่เลยนะตะเข็บนี่เลยนะปิดให้ถึงตะเข็บไอชิ้นนี้ไม่ต้องไปสนใจมันใช่ไหมจันค่ะตอนนี้ปิดไปเลยนะคะเวลาปิดไปเสร็จปุ๊บก็เอาเข็มล็อกไว้ล็อกไว้แค่นี้นะคะจากนั้นเราก็จะพลิกกลับมาอย่างนี้กลับมาอย่างนี้นะเปิดตัวนี้ขึ้นมาเมื่อกี้เราเอาตัวนี้ล็อกไว้ถูกไหมเอาอันนี้ออกเอาอันนี้ออกเอาออกแล้วเราจับตัวนี้ค่ะให้มันเสมอปากทีนี้ที่ของอ้อยกับเมื่อกี้ที่ใครเย็บสีชมพูอ่ะเขาไม่ได้เย็บตัวนี้เขาไม่ได้เย็บตัวนี้เวลาใส่ไปปุ๊บตัวนี้มันก็เลยอ้าปากถูกไหมของคุณเมื่อกี้นี้ของคุณส้มจ้ะไม่ได้เย็บตัวนี้ถูกต้องถูกต้องเขาเย็บทีนี้เราเย็บเนี่ยเราจะไม่เดินนอกเพราะมันไม่สวยมันไม่ให้เราก็ต้องเปิดตัวนี้ขึ้นมาโอเคล็อกไว้จ้ะอย่างนี้เนาะอย่างนี้ปึ๊บนะคะอย่างนี้เปิดขึ้นมาเราล็อกไว้ก็ได้นะถ้ามือใครไม่เที่ยงล็อกตัวนี้ไว้ไม่ต้องเนาเนาะใช่จ้ะอยู่อย่างนี้จากนั้นก็ขึ้นจับขึ้นจับขึ้นจับเย็บเวลาเราเย็บตัวนี้ปึ๊บเนี่ยอันนี้ลูกแหวกตัวนี้ออกไปตรงนี้ให้มันติดชิ้นล่างติดชิ้นล่างค่ะแหวกตรงชิ้นบนไงเราไม่ต้องไปเย็บแต่เราไม่เย็บชิ้นบนเราเย็บตอนนี้เราผ่านขึ้นมานี่เลยเห็นไหมเนี่ยผ่านขึ้นมานี่เลยเนี่ยเย็บชิ้นล่างใช่ค่ะเนี่ยผ่านขึ้นมานี่เลยแล้วก็ทับเส้นเดิมค่ะทับเส้นเดิมอันนี้ก็พับมานี่แล้วนี่ก็ลงมานี่ไม่ต้องย้ำอ่ะออกมาเลยเพราะว่าพวกกระเป๋าบอกว่าเอาอันไหนตัวไหนออกนะคะนี่ไงชิ้นบนชิ้นนี้ไงชิ้นนี้ออกแล้วเราเย็บติดชิ้นล่างเริ่มเย็บเส้นลอยเส้นใช่ใช่แต่ว่าบางคนเนี่ยบางทีเขาเย็บเนี่ยเขาจะเย็บแค่นี้เย็บแค่นี้มันย้ำแล้วมันไม่สวยเราก็จะไม่ย้ำคือไม่มีการย้ำนะคะครูทำรังกระดุมครูก็ไม่ชอบย้ำแล้วครูใช้วิธีเย็บเลยนะคะเย็บเลยมันก็ติดกระดุมอันนี้ก็ถอดออกทีนี้พอถอดออกมาปุ๊บเนี่ยเย็บติดไปแล้วเห็นไหมคะติดบนแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาจับตัวนี้เปิดขึ้นมาด้านขาเก็บไปสามเหลี่ยมเล็กเก็บสามเหลี่ยมเอาตัวนี้ผักนี่ออกไปนี่แหละไฮไลท์นะคะทีนี้เวลาเราจะเย็บสามเหลี่ยมตรงนี้ทำยังไงให้ตรงนี้ไม่ย่นก็คือดึงตรงนี้ให้ตึงเห็นไหมคะดึงด้านข้างสองข้างให้ตึงใช่จากนั้นขึ้นจับนะคะไม่ต้องเนานะตรงนี้ไม่ต้องเนาแล้วก็ไม่ย้ำอีกอ่ะนะคะมันมีนิดเดียวใช่วิธีของครูจะไม่ย้ำไงย้ำแล้วมันจะเป็นก้อนเพียงแต่ว่าเวลาเราเย็บเนี่ยเราเย็บเลยลงไปหน่อยนึงเห็นไหมคะแล้วมาถึงตรงนี้ปุ๊บดึงตรงเนี้ยเราต้องพยายามจับภาพตรงนี้แล้วดึงตรงนี้ให้ตึงถ้ามันตึงแล้วนะคะตรงเนี้ยเวลาเราเย็บแล้วมุมมันจะไม่ย่นแล้วก็ต้องดูตรงนี้นะอีเนี่ยพับลงนี่พับขึ้นเห็นไหมคะรอยพับเนี่ยลงไทยลงมันเลยไม่ย้ำด้วยไม่ต้องย้ำ
ลังกระดุมครูก็ไม่ย้ำค่ะอันนี้นะฮะข้างล่างพับลงตัวนี้พับลงตีพับขึ้นตัวเนี้ยตัวผ้าแข็งเนี่ยตัวนี้นะฮะสองชิ้นนี่เห็นไหมฮะของใครของมันพอเราเย็บจากนี่มาถึงนี่ปุ๊บเย็บมาสุดนี่เลยแล้วเราก็เปิดตัวนี้นี่ไงไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะนะคะทีนี้เราก็มาเย็บสองฝั่งนี่ให้เหมือนกันถ้าเกิดตรงนี้มันยังมีมุมขุยอีกนิดนึงเนี่ยก็กินเข้ามาอีกนิดนึงเก็บได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราก็ยางตัวนี้มานี่พอยางมานี่ปุ๊บมันจะเป็นมุมๆเห็นไหมเราก็ดึงดึงให้มันตึงดึงให้มันตึงตึงการนี้ก็อยู่อย่างพอมันตึงนี่เสร็จปุ๊บเราก็เย็บเหมือนเดิมนะเย็บเหมือนเดิมตรงมุมอะถ้าเราเก็บมุมไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถที่จะเย็บชิดเข้าไปอีกนิดหนึ่งได้นะคะอันนี้พอเสร็จแล้วเราก็เปิดขึ้นมาก็ได้อย่างนี้แล้วเมื่อเราได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาเย็บปิดตัวกระเป๋าการเย็บปิดตัวกระเป๋าไม่ต้องเย็บทับตัวนี้เย็บห่างออกมาเลยก็คือวัดจากจุดนี้เข้าไปประมาณ1เซนผีแล้วเวลาเราเย็บปิดเนี่ยเวลาเราเย็บปิดกระเป๋าเนี่ยเย็บเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปพ่นนะคะเออมันจะพันกันสิตัดเลยจะเย็นจ้ะนี่เราเย็บปิดตัวกระเป๋าเนี่ยเราจะเย็บที่เส้นนี้ไม่ได้เพราะกระเป๋ามันจะใบเล็กเย็บที่ริมผ้าทีนี้ย้ำได้แล้วนะคะค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปโพกเสร็จแล้วก็ไปพงอันนี้เย็บให้ดูข้างเดียวนะคะทีนี้หลังจากพงเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นกางเกงกระเป๋ากางเกงแบบเนี้ยพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะพับตรงนี้เข้ามาพับตรงนี้เข้ามาอย่างนี้ว่าเป็นสามเหลี่ยมน้อยใช่สามเหลี่ยมน้อยนี่ก็พับไปเป็นสามเหลี่ยมน้อยอย่างนี้จะได้ไม่หนาที่เอวจ้ะเป็นอย่างนี้เนาะเรานี่ปิดเข้าไปอย่างนี้ปิดเข้าไปเอาเข็มหมวดล็อกไว้เราไว้ก็ได้นะตรงนี้เราไว้เป็นสามเหลี่ยมอ่ะนะคะออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาจะเป็นทีนี้ลงไปให้สุดนี่เลยเนาะสุดตรงนี้เลยพับเข้าไปอย่างนี้คือเก็บริมเรียบร้อยใช่หลังจากเราพงแล้วอันนี้ก็คือเสร็จกระบวนการเจาะกระบวนการเจาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทำกระเป๋าข้างกระเป๋าข้างเตรียมมาแล้วค่ะทีนี้ถ้าเกิดกระเป๋าตัวนี้มันมี